กาฬสินธุ์ติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะป้องกันปัญหาอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับบริษัท KN System Integrator จำกัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะ SOS ในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จำนวน25ชุดเขตกาฬสินธุ์ Smart Safety Zone 4.0 จำนวน6ชุดและนอกเขตกาฬสินธุ์ Smart Safety Zone 4.0 จำนวน19ชุดเพื่อรับแจ้งเหตุและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบที่ห้องประชุมชัยสุนทรตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีวรวัฒน์มะลิผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายพันตำรวจเอกโกวิทเจริญวัฒนศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะสมาร์ทบ็อกซ์ระหว่างสภ.เมืองกาฬสินธุ์โดยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ภัทรกรศาสนสุพินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์และบริษัท KN System Integrator จำกัดโดยนายณรงค์รัตน์วัชรชัยตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัท KN System Integrator จำกัดโดยมีนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ทุกสายงานสื่อมวลชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังความเข้าใจในระบบและประสิทธิภาพการใช้งานของเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะสมาร์ทบ็อกซ์พันตำรวจเอกโกวิทเจริญวัฒนศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่าตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่111ปี2547ลงวันที่21กรกฎาคม2547แก้ไขมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติแห่งชาติพ.ศ. 2547กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายงบประมาณและอาสาสมัครตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจทั้งนี้สภ.เมืองกาฬสินธุ์และบริษัท KN System Integrator จำกัดได้ให้ความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งบทบัญญัติดังกล่าวทางด้านพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ภัทรกรศาสนสุพินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ได้กล่าวว่าสำหรับแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือติดตั้งเสาอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่กาฬสินธุ์ Smart Safety Zone 4.0 มีวัตถุประสงค์หลักคือมีการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เทคโนโลยียุคดิจิตอลที่ทันสมัยทั้งนี้บริษัท KNC System Integrator จำกัดได้เข้ามาสนับสนุนกิจการงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรือสาธารณชนทั่วไปภายใต้ระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายขณะที่นายณรงค์รัตน์วัชรชัยตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัท
Care and System Indicator จำกัดได้กล่าวว่าในการติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะ Smart Box ดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์25จุดแบ่งเป็นในพื้นที่กาฬสินธุ์ Smart Safety Zone 4.0 จำนวน6จุดและนอกพื้นที่กาฬสินธุ์ Smart Safety Zone 4.0 จำนวน19จุดทั้งนี้ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ดังกล่าวดำเนินการติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยงและมีทางออกเมืองทุกเส้นทางเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยระบบ SOS สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงสะดวกรวดเร็วและมีการบันทึกภาพและเสียงไว้ในรูปแบบวิดีโอพร้อมแจ้งพิกัดรายละเอียดของผู้แจ้งไปยังสถานีตำรวจและแอปพลิเคชันของเจ้าหน้าที่โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องอย่างไรก็ตามสำหรับประสิทธิภาพการใช้งานของเสาอัจฉริยะแต่ละต้นติดตั้งลำโพงและกล้อง CCTV 2ตัวหมุนได้270องศาค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุเสาอัจฉริยะทุกต้นจะทำงานส่องหาตัวผู้ร้ายในขณะที่ก่อเหตุซึ่งรวดเร็วกว่าการใช้วิทยุสื่อสารหรือรับแจ้งทางโทรศัพท์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้อุปกรณ์ศูนย์บริหารสั่งการติดตั้งที่ห้องวิทยุชัยสุนทรซึ่งเป็นศูนย์กล้องวงจรปิดของสภ.เมืองกาฬสินธุ์โดยในเฟส2ประมาณเดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปจะขยายเสาอัจฉริยะให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน